วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะนั่นก็คือวันเฉลิมฉลองในวันฮารีรายออีดินอัฎฮานั่นเองค่ะแน่นอนวันนี้นอกเนื่องจากการปฏิบัติศาสนกิจแล้วนะคะวันนี้ก็จะได้มีการเยี่ยมญาตินะคะได้มีการเฉลิมฉลองรวมกันกับครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นของพี่รับข่าวของเราในวันนี้ค่ะเราอยากจะมีเรื่องที่มาบอกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งกลับจากฮัจญ์ใช่ไหมรอบนี้เนี่ยก็คือไปประกอบพิธีฮัจญ์กันที่ซาอุดิอาระเบียหลายคนอาจจะลืมล่งลืมเรื่องของการดูแลตัวเองว่าลบมาแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองพันพื้นเพื่อจะให้ตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวมีความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพของผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ล่างเดินทางแล้วปฏิประเทศไทยแล้วจะต้องปฏิบัติตัวพันพื้นบ้างวันนี้เริ่มต้นกันเลยนะคะเราจะได้ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์วีรวัฒน์คล้ายหน้าอายุรแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพฮัจญ์ใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ค่ะนี่นะคะก็ข่าวกับบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าปัญหาสุขภาพของคนที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วล็อกมาถึงประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเจอนี่จะเจอในเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อครับโดยทั่วไปโรคที่เจอบ่อยก็คือภาวะอาการเกี่ยวกับเรื่องไอครับอาการไอนี่เจอได้บ่อยมาอันที่สองคืออาการปวดเมื่อยและก็อ่อนเพลียนะครับแต่ว่าอาการต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลเนาะดูแลคือคนที่ไปฮัจญ์นี่คือคนที่ได้รับคำเชิญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ไปที่มักกะฮ์คนที่เวลาล็อบมานี่เขาก็เป็นเหมือนแขกของอัลลอฮ์เนาะเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเนาะเสร็จแล้วก่อนไปนี่เขาจะตรวจสุขภาพก่อนทางส่วนแต่ดูแลเขาจะแบ่งคนไข้เป็นกลุ่มๆนะสีเขียวก็คือแข็งแรงสีเหลืองก็ปานกลางสีแดงก็คือสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีสีเทาก็คือสุขภาพแย่มากๆแหละแต่ว่าต้องมีความตั้งใจที่จะไปเวลาเขาล็อบมาเนี่ยเราก็เล่คนไข้ตามสีของเขาตามสีของเขาสีนี่บอกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆคุณว่าเมื่อวานปัจจัยส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการเล่าเนี่ยค่ะเรื่องของสภาพอากาศระหว่างสุขภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะครับก็นึ่งพื้นฐานของโรคประจำตัวที่เขามีว่าโรคที่เขาเป็นนั้นเป็นหมาแค่ไหนเขาคุมได้ไม่ได้นะเขาคุมได้ไม่ได้อย่างเช่นว่าเป็นเบาหวานก่อนไปนี่คุมได้ดีเวลาลบมาส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องอื่นก็เป็นจากภาวะที่คุณมันโยกกันมากพอคนโยกกันมากนี่มันก็มีโรคบางโรคที่เราต้องป้องกันและเฝ้าระวังเนาะเพราะว่าคนมากนี่มันเชื้อโรคกันเนาะมาจากหลายที่ทั่วโลกเนี่ยมันก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันโรคที่ให้ความสนใจหลังจากที่คนลบมาจากฮัจญ์เนี่ยโรคนึงก็คือ1โรคเขาเรียกเมอร์โควีก็คือไข้เรียกง่ายๆนะก็คือไข้หวัดอูฐนะเอาง่ายๆนะจริงๆแหละมันเป็นไข้หวัดที่เกิดขึ้นจากถ้าคนไข้ไปสัมผัสอูฐหรือว่าโยกกายฉีดกับอูฐหรือว่านมกินรับประทานนมอูฐนะหรือไปโยในเทว่าคนนั้นเป็นโรคนี้ขึ้นมาทำให้เขาติดนะสองก็คือโรคโควิดนะโควิดนี่มันก็ทั่วโลกอยู่แล้วสามคือไข้หวัดใหญ่นะครับอันเดเซคือไข้การลังเอ็นซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็มีวัคซีนนะก่อนไปเขาก็ฉีดวัคซีนให้แล้วคลายบัดใหญ่เขาก็ฉีดให้แล้วโควิดด้วยแล้วก็คลายการลังเอ็นก็ฉีดให้เหมือนกันแต่เราไม่ใช่แบบคิดว่าฉีดแล้วเนี่ยมันป้องกันได้ 100% ไม่ใช่ครับป้องกันแค่ว่าสักประมาณ 50-60% เองแต่ว่าวัคซีนเกือบทุกชนิดแหละเราฉีดไปเป้าหมายก็คือป้องกันไม่เกิดว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้วไม่รุนแรงนะป้องกันการติดได้บ้างนะแต่ว่าเป็นแหละไม่รุนแรงแต่ว่าเมื่อโควิดหรือว่าไข้หวัดอูฐนั้นมันไม่มีวัคซีนนะครับไม่มียารักษาแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยต้องรักษาแล้วก็แยกคนไข้ออกไปมันติดต่อด้วยติดต่อกันทางเหมือนกับโรคโควิดไหมคะคล้ายๆกันครับคล้ายๆก็คือทางการไอการจามการสัมผัสนะครับอย่างเช่นว่าไปท้ายดูกับอูดนะแล้วก็มือนไปจับตัวอูดไปเจอน้ำลายของอูดแล้วก็เอามือนมาเช็ดจมูกเช็ดนะเช็ดตาเช็ดขั้นตามั้งก็ติดเข้าไปนะครับมันจะมีวิธีการสังเกตเป็นเปลือกค่ะคุณหมออย่างเมอร์โควิดกับโควิดพันเนี้ย
คือจริงๆแล้วเนี่ยอาการมันแยกๆนิดนึงแต่ว่าโดยทั่วไปสมมติว่าคนคายเนี่ยรับกลับมาจากทําพิธีฮัจญ์เนี่ยภายใน14วันถ้าเขาเริ่มมีอาการทางเดินหายใจอย่างเช่นมีคายมีไอโดยเฉพาะมีอาการเหนื่อยด้วยนะแต่คนทั่วไปมันก็มีอาการพวกนี้ก็วันทุกคนเลยนะกับจากซาอุนี่ก็จะมีคายมีไอได้แต่ว่าที่เราจะสงสัยว่าอาจจะเป็นเมอร์โควีคือ1ต้องมีคายสูง38องศาขึ้นไปค่ะนะบางคนเป็นวัดธรรมดานี่เราก็ไม่ค่อยสงสัยแหละค่ะนะอันเดซองมีอาการพวกวัดพวกคายนะข้อเดซองคือมีความเสี่ยงก็คือไปสัมผัสอูดนะไปเที่ยวฟาร์มอูดไปกินนมอูดที่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องไม่สะอาดหรือว่านะค่ะครับผมครับเดี๋ยวคุณหมอมองว่ากลุ่มไหนที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอาการที่จะป่วยหลังจากที่ล็อกมาจากทำฮัทมายังประเทศไทยแล้วค่ะครับด้วยทั่วไปเขาก็ใช้วิธีการขัดกรองครับขัดกรองที่สนามบินเนาะเครื่องลงปุ๊บก็วัดคายวัดอุณหภูมิค่ะถ้าเขาสักประวัติแล้วว่ามีอาการไอ้มีวัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยปรากฏว่าคายขึ้นเกิน38มีไอ้มีเจ็บคอหรือบางคนมีเนื้อยเขาก็แยกเลยแยกแล้วก็ส่งไปแยกเพื่อไม่ติดคนอื่นนะแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเขาก็คาห้องแยกแล้วก็ตรวจส่วนใหญ่เวลาตรวจเขาจะตรวจเมอร์โควีนี่ด้วยตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยตรวจโควิดด้วยสามโรคนี้แหละส่วนใหญ่เด็ดตรวจนะที่ผ่านมาเคยพบมั่งหรือไม่คะเมอร์โควีตอนนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพของผมที่ทำงานยังไม่เคยเจอเลยครับรวมถึงโรคประจำตัวของผู้ที่เดินทางไปด้วยมาที่จะมีอาการเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆเช่นมีโอกาสไปถึงการเสียชีวิตด้วยไหมคะก็มีเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าโรคที่น่ากลัวนะเวลาไม่บายนี่คือโรคที่ว่าในกลุ่มที่ว่าไม่ใช่โรคติดต่อนะก็คือโรคหัวใจโรคหัวใจก็เป็นในคนสูงอายุมีปัจจัยเสี่ยงเนาะอย่างเช่นว่าสูบบุหรี่นะเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันสูงนะไม่ออกกำลังกายหรือว่ามีพันธุกรรมของโรคหัวใจผมเนี่ยก็ต้องขัดกรองโดยทั่วไปอาการก็คือมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแต่เป็นโรคหัวใจขั้นเลือดแน่นมากเงือกอกอาจจะราวไปทีแขนข้างซ้ายหรือว่าต้นคอนะมักจะแน่นจนกระทั่งว่าทนไม่ไหวเหมือนกับของหนักๆอยู่ที่อกอันนั้นคือโรคหัวใจขั้นเลือดถ้าเป็นโรคหัวใจหล่อมเลี้ยวก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะเหนื่อยง่ายเดินนิดเดียวก็เหนื่อยนอนราบไม่ได้ต้องนอนนุ่นม้อนไล่ใบนะครับบางคนรับไปแล้วตื่นขึ้นมาหอบกลางคืนนะครับมันเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดโรคแดกกับโรคหัวใจหล่อมเลี้ยวนะครับอันนี้คือในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจถ้าเกิดอย่างคนที่เป็นโรคประจำตัวที่มีทางความดันเบาหวานอันนี้มันจะเป็นแรงซุ้งที่จะทำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนคะคือขึ้นกับว่าคุมได้ไม่ได้นะคือถ้าคนไข้คุมได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าสำหรับคือผมมองมันนี่นะครับผมจากประวัติจากที่ผมเคยดูแลคนไข้เด็กรับจากฮัทนั่นนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าที่ผมเจอนะสุขภาพก็จะดีมากโดยจะบอกคุณเด็กดูแลร่างกายดีมาก่อนเพราะว่าตอนที่อยู่ที่เมกะเนี่ยเขาจะเดินมาเดินไปละหมาดมั่งนะเดินไปเขาเรียกเตาวับนะเขาก็เปลี่ยนไปเดินเป็นระยะเวลาใช่เดินไปละหมาดแล้วเดินไปขวางหินมั่งเดินวันหนึ่งไล่ลู่นะครับค่ะแล้วการที่เดินนี่ทำให้สุขภาพเขาดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเป็นตัวที่เผาผลาญน้ำตาลเผาผลาญไขมันเวลาเราเดินนั้นมันเผาผลาญพวกนี้มาแสดงว่าสำคัญสุดก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเองใช่คือถ้าเกิดเดิมมีภูมิต้านทานแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วอาจจะมีโอกาสหน่อยที่จะส่งผลไปถึงการเสียชีวิตแต่ว่าอย่างที่สร้างโรคที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากรับจากฮัทที่คุณหมอบอกเดี๋ยวก็คือมีเมื่อโควิดที่คุณหมออธิบายไปแล้วโควิดหลายคนอาจจะเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของคายการล่างแอนว่าลักษณะมันเป็นพันธุ์พืชมันเป็นโรคติดต่อมาอาการเป็นพันธุ์พืชค่ะครับคายการล่างแอนโรคนี้นะคือมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งแบคทีเรียตัวนี้นั้นเวลามันติดเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเราแล้วก็พอไปในกระแสเลือดปุ๊บเนี่ยเขาเรียกติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็มันล่ามไปได้ไล่ที่เจอบ่อยก็คือเยื่อหุ้มสมองค่ะพอไปในเยื่อหุ้มสมองมันจะมีอาการคายสูงปวดหัวหมากข้อในแข้งก้มข้อไม่ได้เพราะว่าเยื่อหุ้มสมองมันอักเสบอาการนี้จะเกิดขึ้นเร็วมากเลยมันจะมีวิธีการสังเกตเป็นเปลือกมันอาการของคนไข้แรกเริ่มแล้วครับถ้าแรกเริ่มเนี่ยคนไข้ก็จะมีคายสูงบางคนจะมีเน่าซันนะอาจจะมีอาการไอได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องพื้นบางคนจะมีพื้นลักษณะเป็นจำนะเป็นจำเลือดนะถ้ามีคายสูงมาจากสะอุคายสูงเน่าซันปวดทั่วหมากอาเจียนหรือว่าซึมลงหรือว่าฉักอะไรก็ตรวจร่างกายนี่มีพื้นนะให้นึกถึงหลงนี่ไปก่อนให้เยกไปก่อนลักษณะเหมือนที่เห็นไหมคะหรือว่าลักษณะพื้นมันจะเป็นแบบไหนใช่ๆลักษณะกระจายปนันแหละเป็นแผ่นๆปนันกระจายดาวกระจายบางคนนะมันมีตั้มร่างกายนะถ้าเป็นหลงนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องระวังมากเลยเพราะว่าอัตราการตายนี่สูงต้องเยกแล้วก็ต้องเอาเลือดไปเปาะเชื้อแล้วก็แคบหายาฆ่าเชื้ออาจจะต้องเจาะนำไข้ชั้นล่างมาตรวจในคนที่มีอาการทางด้านสมองแล้วก็คนที่ดูแลโดยเฉพาะดูแลระยะใกล้ชิดนั้นตั้มพัดโรคเนี่ยต้องกินยาป้องกันเหมือนกันป้องกันนับเป็นโรคติดต่อใช่เป็นโรคติดต่ออันตรายเหมือนกันถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วมันเพราะว่าวัคซีนได้ฉีดกับคลายการลังเอ็นที่มันเป็นที่ถ้าอุปพอมันมาจากไล่ฉาดใช่ไหมคนมันมาทั่วโลกอะมันวัคซีนมันอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์ก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะมันมามั่วแต่มดทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้ต้องรีบเลยเป็นภาวะฉุกเฉินอัตราการตายสูงมากเลยมันล่ามเร็วโรคนี้แล้วมันมีระยะสังเกตอาการไหมคะอย่างเช่นล็อกมาแล้วเนี่ยต้องรอแลตัวเองยั้งหน่อยกี่วันว่าจะมีอาการโซ่ไปในโรคในมังและปัญญาค่ะโดยทั่วไปเราใช้ตัวเลข14วันโดยเฉพาะเมื่อโควิดนี่ก็ถ้าภายใน14วันเนี่ยเรามีอาการทั้งหมดต้นแรกไม่มีอาการเลยอาจจะอยู่ในระยะฝักตัวอะไรเนี่ยถ้าลบไปอยู่ที่บ้านแล้วเกิดโยโย่มีอาการคายสูง38และมีอาการไอมากโดยเฉพาะมีอาการเหนื่อยหรือว่าไปตรวจแล้วมองว่าเป็นปอดอักเสบมันต้องระวังเลยเวลาเป็นปอดอักเสบอาจจะเป็นจากโควิดก็ได้เป็นจากคายวัดใหญ่ลงปอดก็ได้หรือเป็นจากเมอร์โควิดในลงปอดก็ได้ต้องตรวจต้องขัดกรองให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเวลาคนกลับจากฮัทช์เนี่ยโอเคเราอาจจะอยากไปเจอเขาอยากไปแสดงความยินดีอยากไปโกรธเขาสักทีนึงผมว่าก็ทำได้แต่ว่าให้เล็บระวัดนิดนึงด้วยว่าเขามีอาการอะไรบ้างเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเขาเป็นวัดด้วยว่ามีอาการไอแต่ว่าคายไม่สูงก็ตั้งก้นตั้งปิดแมสไว้ก่อนเนาะปิดหน้ากากแล้วก็ล้างมือไว้ก่อนเพื่อจะได้ปลอดภัยถ้าเกิดติดขึ้นมาเราจะได้ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะสิ่งสำคัญก็คือคนที่รับจากฮัทช์เนี่ยผมก็มองว่าเขาก็อยากเจอเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ไปฮัทช์นี่จะมีอาการเขาเรียกว่าเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยสะสมนะเหนื่อยทางการเดินทางเหนื่อยกับการที่ว่าทำการเดินทางการรอการเรื่องอาหารการทำกิจกรรมการคือบางทีเราอาจจะไปเยี่ยมเขาได้แต่ว่าเราควรจะให้เวลาเขาได้พักเนาะพักวันท่องวันให้เขาแข็งแรงแล้วก็เราคอยไปเยี่ยมอันนั้นจะดีนะหรือเลือกเวลาที่เหมาะสมที่จะไปเยี่ยมเขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นพึ่งเอิ้นนอนพึ่งมายั้งเซ็ตเขานอนพักเราไปขอประตูแล้วเออมันเรื่องว่างอะไรแบบนั้นก็เห็นใจเขาสักนิดเหมือนกันเพราะว่าอาการเหนื่อยสะสมนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยอันนี้คือในกรณีถ้าเป็นญาติพี่น้องแต่ถ้าบังเอิญเราเป็นคนในครอบครัวล่ะคะยังตัวเขาเองเราก็คนในครอบครัวที่อยู่บ้านแห่งเดียวกันนั้นจะต้องทำกันเป็นเพื่อคะอ๋อเราก็เล่อาการคนไข้เป็นรักกันเนาะอันที่หนึ่งเราต้องเล่ก้อนว่าก้อนไปมันเป็นซีอะไรเนาะถ้าเป็นซีคนไข้เป็นโรคประจำตัวเด็กควบคุมได้อะไรเป็นเนี่ยนะสีเขียวเราก็กดกลางบ้าใจอันเดซงเราอาจจะเลยอาการของเขาว่ามีอาการทางเดินหายใจใหม่นะคนปกติมันก็จะมีวัดมีอะไรกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาการไออาการไรแต่ว่าถ้าเกิดเขามีคายสูงนะเขามีอาการเหนื่อยอันนั้นต้องระวังต้องไปโรงพยาบาลแต่ด้วยทั่วไปอาการเอ้ยนี่ผมก็อยากแล้งให้ฟังนิดนึงว่ามันเจอบ่อยมากในสำหรับคนที่กลับมาจากฮัทช์หรือว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าผมมองว่าอาการเอ้ยเนี่ยที่ต้องมาโรงพยาบาลนะต้องมาตรวจให้หมอตรวจให้ละเอียดเลยไม่ใช่ธรรมดาแล้วหนึ่งคือเอ้ยมีเลือด
ถ้าเอ้ยเป็นเหลืองนี่เป็นเหลืองย้อยเนี่ยต้องตรวจวัณโรคก็ได้มะเร็งก็ได้ทุ้งลมหลอดลมโป่งพองก็ได้โรคอันตรายอันนึงก็คือริมเลือดอุดตันในปอดก็ได้เหมือนกันถ้าเอ้ยมีเลือดนี่ต้องระวังค่ะนะหรือว่าบางคนเอ้ยหมากยังกระตังว่าเส้นเลือดมันแตกก็ได้อันนั้นอาจจะไม่อันตรายแต่ย่างหน่อยก็ต้องเช็คให้ละเอียดค่ะนะโรคติอันที่2ติดเวลาเอ้ยแล้วก็มีอาการหอบด้วยถ้าเอ้ยแล้วหอบเนี่ยต้องระวังนะต้องมาหาหมอไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านนะเอ้ยแล้วมีการหอบนะเอ้ยคุณคลายที่มีคลายเอ้ยหอบก็คือเป็นปอดบวมค่ะนะเอ้ยแล้วหอบเนี่ยอาจจะเป็นหอบพืชนะนะหรือว่าเป็นโรคริมเลือดอุดตันในปอดอันนั้นอันตรายนะถ้าเอ้ยแล้วหอบนะอันที่3คือมีเสียงเหบถ้ามีเสียงเหบด้วยเนี่ยต้องระวังว่าเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งกองเสียงก็ได้มะเร็งปอดก็ได้ถ้าไอ้เรื้อรังเนาะหรือมีอาการว่าไปเจอกับที่บ้านหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นวัณโรคอันนั้นต้องมาหาหมอนะไม่ใช่ว่าไอ้อยู่พันนั้นหรือว่ามีประวัติญาติครอบครัวเป็นมะเร็งของปอดอันนั้นก็ต้องมาให้หมอตรวจเนาะหรือเป็นคนไข้ที่ภูมิไม่แข็งแรงยกตัวอย่างมีโรคประจำตัวที่คุมไม่ได้เป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้หรือว่าอายุมากค่ะคน60ปีหรือว่ากินยากดภูมินะกินยากดภูมินะเป็นโรคมะเร็งรักษาโยโรเอ้ยพวกนั้นต้องมาตรวจหรือว่าพวกกลุ่มคนไข้ที่ว่า HIV พวกนี้ก็ต้องมาตรวจเหมือนกันหรือว่าคนไข้ที่สูบบุหรี่มากสูบวันละ2เกิน20ปีพวกนี้อันตรายค่ะนะก็ถ้าไอ้เนี่ยคนสูบบุหรี่มากก็ต้องมาเช็คเหมือนกันนะหรือว่าคนไข้บางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจเยอะแล้วคนที่เป็นโรคหัวใจบางคนก็จะมีอาการเขาเรียกว่าหัวใจวายซึ่งจะมีอาการไอ้ได้เหมือนกันคนหัวใจวายนอนหลับไม่ได้นะหรือว่าไปหาหมอแล้วหมอตรวจร่างกายทั้งหมอหูคอจมูกหรือว่าหมอปอดเนี่ยตรวจแล้วมันผิดปกติอันนั้นก็ต้องตรวจต้องเอ็กซเรย์นะอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากฝากไว้นิดนึงนอกจากอาการที่คุณหมอบอกไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราสังเกตตัวเองแล้วนั่นน่าว่าไม่ค่อยรู้สึกสู้ดีเท่าไรเลยก็ไปหาหมอดีว่าเพื่อความปลอดภัยอย่าเดี๋ยวไปหายาซื้อกินเองหรือว่ายาฟื้นยาทนบางทีมันอาจจะหลวงเลยไปอาจจะซ้ายเกินไปก็ได้ไปตรวจในรายละเอียดก่อนคนที่กลับจากฮัชนี่ผมอยากให้ไปตรวจสุขภาพกันทุกคนนะเป็นไปได้นะเราจะได้เล่ว่าตอนที่เราอยู่เมกะเนี่ยกับอยู่ที่นี่สุขภาพเรามันดีขึ้นบันพื้นะไข้มันเบาหวานอะไรพวกนี้ก็น่าจะไปตรวจเลยว่าแต่เวลาลบมาบ้านเราเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับที่เราอยู่เมกะเลยพออันร้อยเราเดินลบมาที่บ้านเราก็ต้องเดินเราเวียนเตาวับเพราะว่าเราต้องอยากให้ลบมาบ้านเราก็คลายๆว่าให้มัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมเราถือศีลอดเราใช้ชีวิตอยู่ที่มักกะเราก็กินหน่อยๆลบมาที่นี้เราก็ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนเดียวไปเรื่อยๆอย่าฮักดิบอันนั้นแล้วไงถูกต้องนะครับอาหารการกินล่ะคะมันต้องประเภทหรือว่าอะไรคือลบมาแล้วต้องดูแลต้องเลือกกินมากขึ้นหรือว่าจะค่อยๆคลายๆลงให้เหมือนกับที่เรากินที่เมกกะไหมคะก็จริงๆเนี่ยเทมเมกะอาหารมันไม่ค่อยถูกมากเลยนะแล้วก็ตรงๆนะผมตอนลบจังเมกะสิ่งแรกที่ผมกินก็คือส้มตำต้องการความเผ็ดความแซ่บทันทีก็คิดถึงประเทศไทยครับก็ไปหาส้มตำมากินแต่ว่าจริงๆแล้วก็อาหารก็เราก็กินแบบของไทยๆเราแต่ว่าคนมุสลิมเราจะกินมันมากชอบกินกะทิมันกับหวานใช่กับหวานมากเราก็เป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวานกันมากเราไม่ค่อยกินผักเราไม่ค่อยกินพักกันเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆหันไปเห็นเวลาใจหายละลาวค่ะคุณหมอค่ะอีกนิดนึงค่ะยังวันนี้เนี่ยแน่นอนอีกนึงพิธีกรรมสำคัญก็คือกุรบานหรือว่าการเชือดเนื้ออยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบางคะในช่วงนี้เรื่องของสมมติว่าแจกจ่ายเนื้อกันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วการเอามาบริโภคหรือว่าการจะกินกันในครอบครัวอยากจะฝากถึงเรื่องของซุปดิบหรืออะไรเป็นปรือบางค่ะจะบอกฮัทที่เพิ่งรับมาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าจะมีการกินเนื้อเมนูต่างๆเชิญก่อนพูดเรื่องนี้ผมบอกนิดนึงว่าช่วงฮารีรายโยเราจะเจอกันมากเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้โควิดอะไรก็ยังมีอยู่เลยเนาะอย่าลืมว่าเราจะเข้าหาคนสูงอายุแต่มีปัจจัยเสี่ยงสูงกันก็ให้ทันใช้แมสเราก็ใช้แมสไปด้วยเนาะแล้วก็ล้างมือล้างอะไรด้วยเนาะส่วนเรื่องกุฎบานก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นเราก็แจกจ่ายให้คนนะแต่ลำบากแล้วก็ไปปรุงให้สุกเนาะปรุงให้สะอาดให้สุกเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่เลยได้ทำทุกปีอยู่เลยนะครับฝากเรื่องความสะอาดนิดนึงเรื่องของความสุกความดิบอะไรปะเนี่ยคะยาตาฟ้าไม่พอถ้าเกิดกินเนื้อที่อาจจะ
ไม่ผ่านการปรุงมาก่อนเนี่ยอาจจะส่งผลอะไรบ้างคะครับบางทีมันมีแบคทีเรียอยู่ในนั้นหรือว่ามีพยาธิบางตัวที่อยู่ในเนื้อเนาะที่อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเราปรุงซุปเรียบร้อยดีเนาะแล้วก็เลือกทําเมนูแต่ว่ามันไม่มั่นเร่งเนาะไม่มีกะทิมากเร่งนะครับก็จะทำให้สุขภาพเราดีค่ะที่สำคัญคือต้องร้อนต้องซุกนะอย่าซุกๆดิบๆใช่ไหมคะจอนไม่ได้ครับไม่ได้ครับค่ะนี่นะคะก็ถือว่าและไล่โรคและไล่เรื่องนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันที่นี่แน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าจะต้องไปพบญาติเยี่ยมญาติกันในวันฮารีรายอปนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรบ้างคะถึงพี่น้องประชาชนครับก็การที่เราไปเจอกันนะครับก็อยากให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าคุยกันเรื่องข้อมาอัฟกันนะครับนะข้อมาอัฟกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราอาจจะต้องคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพนะคนมุสลิมของเราเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมทางสุขภาพจริงๆแล้วศาสนาเราเนี่ยก็สอนในเราปฏิบัติตัวตามท่านนบีนะครับนะซึ่งแต่ปฏิบัติตัวตามท่านนบีนะสุขภาพเราจะดีกินน้อยๆนะครับกินผักโกนเลยคนท่านนบีนี่ท่านผักท่านผลไม้ก่อนแล้วไปทานอาหารเอิ้นตามหลังเนาะเพราะในทางการแพทย์ก็คือท่านผลไม้หรือว่าพวกนี้มันมีไฟเบอร์เนาะมันทำให้เราพวกเราในเวลากินเรากินของร้อยๆไปก่อนแล้วผลไม้พักบางทีมาทีหลังมันไม่มีไฟมันไฟเบอร์มันช่วยป้องกันไม่การดูดซึมไม่ท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องการกินการออกกำลังกายการผ่อนคลายการช่วยเหลือสังคมนะผมคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็เราโยด้วยวิธีที่เรียบง่ายนะครับประมาณนั้นแหละครับที่ฝากไว้ครับระยะจะฝากอะไรถึงการเฝ้าระวังป้องกันโรคบางคะเรื่องเฝ้าระวังป้องกันโรคก็ที่ฝากไว้เมื่อกี้นะครับเรื่องโควิดนะครับเรื่องไข้หวัดย้อยอย่าลืมนะครับไข้หวัดย้อยตอนนี้อยากให้ไปฉีดวัคซีนกันทุกคนเนาะทุกปีเนาะปีนะโดยเฉพาะผู้ที่อายุสูงอายุนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกเหมือนกันเนาะคนเป็นไข้เลือดออกกันมากนะต้องดูแลยายยุงนะจัดการเรื่องแรงเผาผลาญของยุงลายนะครับนะก็ตามนี้นะครับนะในไหนคุณหมอฝากถึงเรื่องของวัคซีนเลยเล็กเดียว คุณหมอบอกสักนิดนึงค่ะว่ากลุ่มไหนวัยไหนที่ควรจะต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องจำเป็นมากๆในช่วงนี้จำเป็นมากๆก็คือคนที่มีโรคประจำตัวเนาะโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจนี่ชัดเจนข้อมูลออกมาว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะโอกาสจะเป็นโรคหัวใจซ้ำมันน้อยลงมากเลยนะโอกาสจะเป็นโรคเจ็บหน้าอกขึ้นมาถามน้อยลงมากงั้นต้องฉีดทุกปีคนที่เป็นโรคอายุมากนะ65 ปีก็ฉีดหรือว่าแม่ยิ่งตั้งคันเดี๋ยวต้องพักคันก็ต้องฉีดนะครับนะคนที่ภูมิต้านทานไม่ดีมีเบาหวานมีโรคปอดโรคอะไรอยู่ก็ต้องควรจะฉีดไข้หวัดใหญ่นี่นะคะก็ได้ความรู้ในหลากหลายประเด็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญแล้วเนี่ยการพบเจอกันในช่วงนี้โดยเฉพาะวันสำคัญเทศกาลเฉลิมฉลองฮารีรายอก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แนวทางการป้องกันตัวเองในช่วงของรายอในช่วงนี้ด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ